คุณผู้ชมข้อมูลจากโพลเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถชี้วัดได้ว่าความจนของประชาชนนั้นหมดไปจริงหรือไม่แต่หากเราดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาค่าครองชีพเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในรายภาคด้วยนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายสาเหตุครับที่ทำให้ประชาชนยังหนีไม่พ้นเรื่องของความยากจนนั่นเองนะครับไปกันที่ภาคอีสานก่อนนะครับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากเรื่องดินเรื่องน้ำเพราะแม้พื้นที่ภาคอีสาน60%คือพื้นที่การเกษตรแต่ก็มีแค่10%เท่านั้นนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานและแน่นอนว่าเกษตรกรหวังพึ่งพาน้ำฝนที่ก็ตกเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรส่วนครอบครัวส่วนใหญ่ก็พบว่าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นและหลายครอบครัวครับมีโอกาสเสี่ยงจนสูงมีปัญหาหนี้สินขาดแคลนต้นทุนด้านการศึกษาที่สำคัญครับส่วนใหญ่ไม่เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือจากนโยบายของรัฐหรือเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือนั่นเองมาต่อกันที่ภาคเหนือนะครับสาเหตุความจนที่เด่นชัดที่สุดก็คือการขาดแคลนที่ดินทำกินไม่มีมรดกตกทอดหรือที่ดินถูกยึดส่วนหนึ่งมาจากการประกาศเขตพื้นที่ป่าทับที่ทำกินชาวบ้านนอกจากนี้ยังพบภาระหนี้สินหลายครอบครัวมีโอกาสเสี่ยงจนสูงขณะที่ภาคใต้ครับแม้มีทรัพยากรที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์แต่จากข้อมูลเมื่อปี63เราพบว่าคนจนในภาคใต้11จังหวัดครับมีมากถึง 51.2% ไปแล้วเท่ากับครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในภาคการประมงทั้งจากปัจจัยทรัพยากรลดลงภัยธรรมชาติและนโยบายรัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แทบไม่มีอาชีพอื่นสำรองส่วนภาคตะวันออกครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมน่าจะมีความมั่งคั่งแต่เอาเข้าจริงครับอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งหน้าไม่ได้ทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่สูงขึ้นตามไปด้วยเลยที่สำคัญยังพบว่าครอบครัวยากจนเกินครึ่งครับไม่มีที่ทำกินของตัวเองและการเข้ามาของประชากรแฝงแรงงานย้ายถิ่นทำให้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแออัดหรือกลายเป็นคนจนเมืองนั่นเองสุดท้ายคือภาคกลางนะครับพบว่าสาเหตุความจนมาจากการแข่งขันสูงและโอกาสของผู้คนไม่เท่ากันโดยรวมเกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขณะที่ครอบครัวก็มีต้นทุนน้อยไม่มีที่ทำกินไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจนทำให้เกิดครัวเรือนยากจนในที่สุดครับคุณผู้ชมเห็นกันไปแล้วว่ามีหลากหลายปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อความยากจนมีมากเหลือเกินแล้วก็แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคด้วยถ้าหากเราลองจัดกลุ่มนะครับสาเหตุของความยากจนแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆแบบนี้ครับสาเหตุแรกก็คือความยากจนที่เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขส่วนบุคคลสาเหตุที่2เขาเรียกว่าความยากจนซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหนือการควบคุมของบุคคลแต่ละแบบคืออะไรไปดูพร้อมกันนะครับส่วนแรกก็คือความยากจนจากเงื่อนไขส่วนบุคคลเช่นปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความแห้งแล้งหรือขาดคุณภาพขาดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นตัวอย่างก็เช่นการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของตัวเองส่วนพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วยก็คือการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยหรือแม้แต่การขาดความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายนะครับส่วนนี้ไปส่งผลให้ถูกกดค่าแรงลงไปถูกตัดเงินเดือนรวมถึงมีตัวเลือกในการประกอบอาชีพที่จำกัดส่วนสุดท้ายจะเห็นว่าความยากจนส่วนบุคคลนั้นบางอย่างเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปได้ไปดูส่วนที่2นะครับก็คือความยากจนที่เกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงคือนอกเหนือการควบคุมของบุคคลมีอะไรบ้างลองไปดูนะครับเรื่องแรกการเมืองและนโยบายนะครับชาวบ้านไม่สามารถไปกำหนดได้แน่นอนที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะส่วนใหญ่อำนาจทางการเมืองของเราแขวนไว้กับคนชั้นนำทำให้นโยบายที่ออกมาปฏิเสธไม่ได้ว่าไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนด้วยขณะที่นโยบายการแก้ชนก็ล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพอย่างการกระจายงบประมาณนะครับที่เราจะเห็นว่าเหลื่อมล้ำหรือโครงการโครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับที่ไม่มีความเท่าเทียมแม้ว่าประชาชนจะมีเสรีภาพในการเข้าถึงทรัพยากรได้แต่ก็ต้องถูกควบคุมโดยรัฐซะทั้งหมดผ่านการประกอบวิสาหกิจบางประเภทแต่ความเป็นจริงวิสาหกิจของรัฐไทยกลับเป็นเครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ตนเองและก็พวกพ้องนะครับ
ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องของการเมืองและนโยบายก็คือการกระจายงบประมาณลงไปในพื้นที่รายจังหวัดนะครับเพราะงบประมาณส่วนนี้จะเป็นเงินสำหรับการแก้ปัญหารวมถึงพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลโดยตรงนะครับต่อประชาชนในจังหวัดนั้นๆแต่เราก็พบว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมางบประมาณกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางในกรุงเทพมากกว่า180แต่เป็นงบประมาณรายจังหวัดเพียง 18.5 เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแม้จะจัดสรรงบประมาณไปที่จังหวัดแล้วก็ยังพบว่ามีความเหลื่อมล้ำของการกระจายเงินในแต่ละจังหวัดด้วยครับหากคิดเป็นสัดส่วนงบประมาณต่อจำนวนหัวประชากรเราพบว่าไทยนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,300 บาทต่อคนต่อปีแต่มีถึง45จังหวัดที่ได้รับงบประมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและจังหวัดที่ได้มากได้น้อยก็ยังมีความห่างกันค่อนข้างสูงด้วยเราไปดูงบประมาณของแต่ละจังหวัดกันหน่อยนะครับอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีจะอยู่ที่ 41,000 บาทต่อคนต่อปีในขณะที่งบประมาณของสมุทรปราการนั้นอยู่ที่ 2,134 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นนะครับปัญหาการจัดสรรงบประมาณลงไปในจังหวัดโดยเฉพาะในส่วนที่สามารถใช้โดยภูมิภาคเองหรือว่าใช้โดยจังหวัดนั่นเองถือว่ามีจำนวนน้อยมากนะครับมีเพียงแค่ 20,000 ล้านเท่านั้นรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองนะครับว่าควรจะมีการปรับรูปแบบการใช้งบประมาณในจังหวัดเสียใหม่ซึ่งณปัจจุบันครับมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาแก้ปัญหานี้คือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพิ่งจะบังคับใช้ไปในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับจะปรับรูปแบบการบริหารจังหวัดเสียใหม่โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดให้ทำงานประสานกันโดยมีผู้ว่าเป็นประธานซึ่งการปรับกฎหมายนี้อาจเป็นการอุดช่องว่างที่ต่างหน่วยต่างใช้งบประมาณตามภารกิจของตนเองแต่ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันครับแต่อย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ตระกูลก็มองนะครับว่าแม้จะมีพระราชกฤษฎีกาตัวนี้ออกมาแต่จำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่คือให้อิสระในการใช้งบประมาณมากขึ้นครับต้องถามรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะยอมปรับเปลี่ยนไอ้วิธีการบริหารประเทศโดยยอมให้จังหวัดเนี่ยเป็นกรมหนึ่งอย่างแท้จริงหรือเปล่านั่นหมายความว่ามันก็ต้องปรับระบบการจัดทำงบประมาณแผนงานของกระทรวงทบวงกรมในส่วนกลางที่คุณจะมีแผนงานอะไรลงไปทำในจังหวัดนะครับเพราะว่าระบบการวางแผนพัฒนาของส่วนราชการนะยังเป็นระบบการรวมศูนย์อยู่นะมันยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดให้จังหวัดนี่แหละนะครับมีตัวเลขมีอยู่แล้วให้ผู้การจังหวัดให้นโยบายว่าภายใต้ทรัพยากรงบประมาณทุกอย่างที่มีอยู่จังหวัดนั้นเราจะปรับระบบและให้คุณบริหารการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ได้หรือแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพของประชาชนให้ได้หรือแก้ไขปัญหาเรื่องการรักษาความสงบโจรผู้ร้ายเด็กตีกันด้านสังคมด้านความรักษาความสงบเหล่านั้นให้คุณบริหารการจัดการตรงนี้ให้หมดเลยลองทดลองทำดูสินะครับถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ทดลองทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าถึงแม้พระราชกฤษฎีกานี้คุณพยายามออกมาให้มันดีอุดช่องโหว่แล้วผมไม่ปฏิเสธว่าพระราชกฤษฎีกานี้ดีกว่าของเดิมแต่ยังดีไม่พอเงินก็ประมาณที่จัดมาให้ 21,000 ล้านบาทเนี่ยไม่พอหรอกครับไม่พอนะฮะแล้วก็ตัวแปรในการจัดเงินก็มาเนี่ยถ้าเผื่อมันมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากจะลองทำเหมือนกับยุคพัฒนาชนบทสมัยพลเอกเปรมเรามีหมู่บ้านยากจน 4,500 600หมู่บ้านวางเป้าหมายโดยเฉพาะเลยว่าจะต้องขจัดหมู่บ้านยากจนให้หมดไปลองหยิบยกเรานะมาเป็นพาร์ทโปรเจกต์ที่ว่าอำเภอหรือจังหวัดแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ยากจนเท่าไหร่ยากจนแบบธงแดงเลยแล้ววางเป้าหมายในการพัฒนาเฉพาะลงไปแล้วจัดระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบครบวงจรให้ได้ทั้งระบบแล้วก็อาจจะแยกเม็ดเงินออกมาโดยเฉพาะนะครับทำเป็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะเพราะว่าไอ้ตัวยุทธศาสตร์โครงการต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราไปดูรายละเอียดโครงการต่างๆที่จังหวัดทำที่เขาจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะ
เรื่องอาชีพอะไรยังไม่เฉพาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการในเรื่องของการอุดช่องว่างโครงการขนาดใหญ่ที่มากกว่า